เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำการปลูกฝรั่งกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกต้นฝรั่งนะคะว่าปลูกอย่างไรให้โตไวให้ลูกดกให้งามเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกต้นฝรั่งด้วยกันนะจ๊ะมุมด้านหน้านู้นเลยค่ะไปเลยค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีวันนี้เจอกันค่ำอีกแล้วนะจะ6 โมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าคือติดภารกิจนะคะก็เลยออกมาทำสวนช้านิดนึงนะจ๊ะวันนี้แคทจะพาทุกคนมาปลูกนี่ต้นฝรั่งไส้แดงนะคะเป็นพันธุ์ชมพูพันทิพย์นะคะฝรั่งต้นนี้นะคะพี่ภูมิซื้อมาจาก8 ลิ้วนะคะพอดีพี่ภูมิไปประชุมเนาะก็เลยได้ฝรั่งพันธุ์ไส้แดงพันธุ์ชมพูพันทิพย์นี้นะจ๊ะแล้วฝรั่งพันธุ์นี้นะคะที่ทำให้พี่ภูมิตัดสินใจซื้อก็เพราะว่าพี่ภูมิได้ชิมลูกเขามาแล้วนะจ๊ะเป็นฝรั่งที่มีลูกค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วด้านในเป็นไส้สีแดงนะคะพี่ภูมิบอกว่าทันทีที่พี่ภูมิชิมเข้าไปนั้นเขารู้สึกแบบฝรั่งอะไรอร่อยขนาดนี้เขาก็เลยตัดสินใจซื้อต้นนี้มาฝากแคทนะคะเพื่อที่จะให้แคทนั้นทำการปลูกแล้วเราก็จะได้ชิมลูกเขาด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แคทจะพาทุกคนไปปลูกฝรั่งต้นนี้เพื่อให้เขาเจริญเติบโตแล้วผลิตลูกให้แคทชิมที่นี่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกต้นฝรั่งชมพูพันทิพย์กันเลยจ้าไปเลยค่ะเอาละค่ะมุมนี้นะจ๊ะที่แคทจะทำการปลูกต้นฝรั่งของแคทต้นนี้นะจ๊ะแคทถือว่าเป็นของแคทแล้วนะเพราะว่าพี่ภูมิซื้อมาฝากแคทนะแคทก็เลยให้ฝรั่งต้นนี้เป็นของแคทนะโอเคเดี๋ยวแคทต้องไปทำการผสมดินกับปุ๋ยหมักที่แคทมีก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใช้พวกเศษหญ้าอะไรมาคลุกเคล้าใช้ปุ๋ยหมักมารองก้นหลุมนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูการจัดการกองดินของแคทกองนี้กันก่อนเลยค่ะและนี่คือกองดินที่เราเตรียมปลูกฝรั่งนะจ๊ะนี่เป็นดินที่ผสมกับเศษใบไม้กิ่งไม้แล้วนี่ก็คือปุ๋ยหมักที่แคทหมักไว้ในกระสอบนะจ๊ะเพราะว่าปุ๋ยกระสอบนี้เราจะใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันหมักได้ที่แล้วนะจ๊ะมันจะมีความร่วนซุยเดี๋ยวเราจะนำมาผสมกับดินปลูกในการปลูกต้นฝรั่งของเราในวันนี้นะคะสังเกตว่าแคทจะพูนดินสูงนิดหน่อยนะคะเป็นการปลูกฝรั่งแบบเหมือนปลูกบนโพรนนะคะดินของแคทก็ทุกคนอาจจะมองไม่ชัดเจนนะอันนี้คือแคทลองปุ๋ยที่ก้นหลุมไว้แล้วใช้ดินที่เป็นผิวหน้าดินของต้นกระท้อนนะคะมาลองก้นหลุมอีกทีนึงนะนี่นะคะคือลองก้นหลุมแล้วทีนี้เราจะนำเอาต้นฝรั่งมาวางมุมนี้แต่แคทจะรดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะจึงจะนำต้นฝรั่งมาวางไว้นะคะเมื่อดินเริ่มชุ่มแล้วเราก็จะเตรียมเอาฝรั่งมาลงดินนะคะนี่นะจ้าต้นฝรั่งของเราทีนี้การวางต้นฝรั่งนะคะเราต้องวางให้เขามีลักษณะเอียงนิดนึงนะจ๊ะแสงแดดของมุมนี้นะคะเขาจะมาฝั่งนี้แค่จะเอียงต้นเขานะคะหาแสงแดดช่วงเช้านะจ๊ะการเอียงต้นฝรั่งนั้นจะทำให้เขาแตกกิ่งแขนงได้ดียิ่งขึ้นนะจ๊ะดังนั้นแคทก็จะปลูกในลักษณะเอียงต้นจ้า
นี่เป็นการจัดทรงต้นนะคะเดี๋ยวแคทจะต้องนำเอาดินนะคะมากรบบนตรงนี้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้พวกเศษหญ้านะคะมาคุมเพื่อป้องกันความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปจากผิวหน้าดินนะจ๊ะโรยปุ๋ยหมักรอบโคนต้นอีกเล็กน้อยนะคะปุ๋ยหมักแค่ประมาณ3กำมือนะคะเดี๋ยวแค่ต้องหาเศษใบไม้เศษหญ้านะคะมาคลุมดินไว้นะแต่ก่อนอื่นที่จะคลุมดินแค่ขอรดน้ำสักครู่จ้าวัวรดน้ำไม่เอื้ออำนวยเลยทีนี้เราก็หาเศษหญ้ามาคลุมดินจ้าทุกคนเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับการปลูกต้นฝรั่งนะคะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะเทคนิคการเอียงลำต้นนี้แคทก็ได้มาจากการแนะนำของเจ้าของสวนเองนะคะที่แนะนำให้แคทปลูกต้นฝรั่งแบบเอียงลำต้นเพื่อเร่งการแตกตายอดของเขาได้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวแคทปลูกได้ประมาณสัก1สัปดาห์แคทต้องมาตัดยอดเขาออกนะคะทุกคนเพื่อเร่งให้ยอดใหม่เขาเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นทรงพุ่มนะจ๊ะเมื่อ7วันข้างหน้าเดี๋ยวแคทจะพาทุกคนมาดูวิธีการตัดยอดต้นฝรั่งค่ะเพื่อเร่งการแตกยอดของเขาให้เป็นทรงพุ่มจ้าสำหรับวันนี้แคทก็พาทุกคนมาดูวิธีการปลูกต้นฝรั่งให้เจริญเติบโตดีและมีผลดกเพียงเท่านี้นะจ๊ะก็ฝากติดตามผลงานของแคทด้วยนะคะค่ะทุกคนค่ะก็คำอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็พามาดูวิธีการปลูกต้นฝรั่งนะคะซึ่งเป็นฝรั่งพันธุ์ชมพูพันธุ์ทิพย์นะคะเป็นฝรั่งไส้แดงที่มีความอร่อยมากๆอันนี้นี่คือคำบอกเล่าจากพี่ภูมินะคะเพราะว่าเป็นคนชิมนะคะเมื่อติดใจในรสชาติของลูกฝรั่งลูกนั้นก็ได้ซื้อเอาต้นพันธุ์ของเขามาปลูกที่นี่เพื่อที่แคทจะได้ชิมด้วยในอนาคตนะจ๊ะภายใน6เดือนนี้นะคะการเจริญเติบโตของต้นฝรั่งก็จะค่อยๆเติบโตเจริญขึ้นอีก7วันข้างหน้านะคะแคทจะพาทุกคนมาตัดยอดของเขาเพื่อเร่งการแตกยอดใหม่อีกทีนึงเพื่อทำการจัดทรงต้นฝรั่งนะคะให้เป็นทรงพุ่มเนาะเขาจะได้แบบเป็นต้นเตี้ยๆมีพุ่มใหญ่ๆแล้วก็จะได้แบบแตกตาดอกออกผลให้เรากินได้เยอะๆนะคะสำหรับฝรั่งสายพันธุ์นี้นะคะแคทได้จากสวนจินดานะคะที่8ลิ้วนะคะสำหรับวันนี้แคทก็พามาดูวิธีการปลูกต้นฝรั่งอย่างไรให้เจริญเติบโตดีและมีลูกดกนะจ๊ะจากคำแนะนำของเจ้าของสวนจินดานั่นเองนะจ๊ะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่ชอบกินลูกฝรั่งอร่อยอร่อยนะคะก็ฝากติดตามชมผลงานของแคทด้วยนะคะว่าฝรั่งพันธุ์ชมพูพันทิพย์ที่แคทนำมาปลูกในวันนี้จะเจริญเติบโตได้ดีมากน้อยแค่ไหนแคทจะพาทุกคนมาติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเนาะสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วแคทก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะเย้รอดูผลเขานะ